จุดจบอเมริกาหนีหัวซุกหัวซุนโดนชาวอิรักไล่พ้นประเทศซ้ำรอยครั้งแพ้สงครามอัฟกันและเวียดนามจากที่วันนี้วันที่31สิงหาคม2565เพจ World Update ได้มีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ในอิรักซึ่งกำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากโดยมีความเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริการวมทั้งเรื่องราวบางอย่างที่เผยแพร่อยู่ในขณะนี้ด้วยทั้งนี้เพจ World Update ได้มีการโพสต์ข้อความระบุที่มา CGTN BBC และอัลจาซีราซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจบางช่วงที่ประชาชนทั่วโลกควรจะรับรู้ดังนี้เมื่อ20ปีก่อนขณะนั้นชาติตะวันตกฝ่ายระเบียบโลกเก่าเป็นหนี้ค่าน้ำมันอิรักมหาศาลจึงต้องการก่อสงครามล้างหนี้แล้วปล้นชิงทองคำและทรัพยากรพลังงานจากอิรักปี2002นายโทนี่แบลร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษประกาศว่าการปล่อยให้ซัดดัมได้ใช้อาวุธหรือหาอาวุธที่ต้องการมาได้จะเป็นการกระทำที่ไร้ความรับผิดชอบจอร์จ W. บุชประธานาธิบดีสหรัฐประกาศว่าประวัติศาสตร์เรียกร้องให้อเมริกาและพันธมิตรต้องลงมือจัดการซัดดัมปี2020รัฐสภาอิรักมีมติเอกฉันท์ให้สหรัฐถอนฐานทัพและกำลังทหารพร้อมอาวุธออกจากดินแดนเพราะอิรักมีผู้แทนมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่สหรัฐไม่ยอมไปอ้างว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวเคิร์ดทางเหนือจึงยังคงตั้งฐานเอาไว้ปล้นและขโมยน้ำมันรัฐบาลอิรักโดยไม่จ่ายค่าสัมปทานและภาษีให้รัฐบาลอิรักแต่จ่ายเศษเงินให้กับชาวเคิร์ดและสนับสนุนอาวุธให้แทนแม้จะมีตัวแทนชาวเคิร์ดอยู่ในรัฐสภาอิรักแล้วสหรัฐก็ไม่ยอมไปและพยายามที่จะต่อท่อน้ำมันขนส่งไปยังตุรกีเพื่อขโมยน้ำมันไปลงเรือแล้วขนกลับบ้านและไปขายจึงเกิดกองกำลังต่อต้านสหรัฐในอิรักขึ้นโดยการสนับสนุนจากนักรบเฮซบุลเลาะห์ของอิหร่านที่กำลังรบและอาวุธมุ่งใช้ขีปนาวุธจรวดโดรนถล่มฐานทัพขบวนรถขนส่งโลจิสติกขโมยน้ำมันและขนอาวุธของกองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธเคิร์ดรวมทั้งถล่มแหล่งขุดเจาะและโรงกลั่นน้ำมันของสหรัฐไม่เว้นแต่ละวันจนสหรัฐเริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ต่อมาตุลาคมปี2021อิรักมีการเลือกตั้งใหญ่สมาชิกรัฐสภาแต่ผ่านมา10เดือนบรรดาพรรคการเมืองและรัฐสภาก็ยังคงลงโหวตจัดตั้งรัฐบาลผสมเสียงข้างมากไม่ได้มีแต่รักษาการนายกรัฐมนตรีมุสตาฟาคาดิมีทำให้ชาวอิรักที่สนับสนุนนายมอกตาดาอัลซัสสมาชิกรัฐสภาที่เป็นโปรอิหร่านบุกยึดครองรัฐสภาเป็นเวลาหลายสัปดาห์เพื่อเรียกร้องให้โหวตตั้งรัฐบาลและผู้นำประเทศที่มีอำนาจเต็มและสั่งการกองทัพขับไล่กองทัพสหรัฐออกไปจากประเทศล่าสุดสถานการณ์ในอิรักเดือดขึ้นเมื่อทางด้านของนายมอกตาดาอัลซัสลาออกจากสมาชิกรัฐสภาม็อบผู้สนับสนุนจึงบุกยึดทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงแบกดาดทำให้การรักษาการของนายกรัฐมนตรีมุสตาฟาคาดิมีได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและเคอร์ฟิวทั่วกรุงแบกดาดสั่งให้กองกำลังความมั่นคงของอิรักเตรียมพร้อมรับกับการจลาจลและความโกลาหลมากขึ้นโดยก็มีการเพิ่มความคุ้มครองให้กับหน่วยงานรัฐบาลธนาคารและจะบุกเข้ายึดสถานทูตสหรัฐและเกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่ภักดีต่อนายมอกตาดาอัลซัสและกลุ่มติดอาวุธที่สหรัฐหนุนหลังทำให้กองกำลังความมั่นคงอิรักยิงระเบิดควันใส่แยกกันผลการปะทะกันส่งผลให้เกิดความรุนแรงนองเลือดที่สุดในเมืองหลวงอิรักในรอบหลายปีมีผู้เสียชีวิต22รายทำให้ทางด้านของนายมอกตาดาอัลซัสออกมาแถลงถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ขอโทษชาวอิรักพร้อมสั่งให้ผู้สนับสนุนของเขาหยุดการประทะกันโดยให้ทั้งสองฝ่ายแยกย้ายกันไปกองทัพสหรัฐเร่งใช้เฮลิคอปเตอร์อพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตหนีตายออกจากพื้นที่มั่นคงเขตสีเขียวใจกลางกรุงบาดาดซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารราชการภาพทุลักทุเลครั้งนี้เหมือนคราสหรัฐพ่ายแพ้สงครามเวียดนามและอัฟกานิสถานที่ผ่านมา19ปีสหรัฐยัดเยียดประชาธิปไตยให้ชาวอิรักถล่มด้วยอาวุธเสียชีวิตเป็นหลายแสนคนคนล้มรัฐบาลซัดดัมฮุเซนแต่จนบัดนี้อิรักยังไม่สงบขาดความสามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกันขับไล่ต่างชาติเกิดความวุ่นวายชิงอำนาจกันเองและอ่อนแอ
นี่คือประชาธิปไตยที่สหรัฐต้องการยัดเยียดให้ซีเรียยูเครนไต้หวันเมียนมาและทุกชาติที่มีนักการเมืองโปรตะวันตกปราบพร่ำย้ำคิดย้ำทำแต่ประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนที่เป็นกับดักความคิดถูกปั่นหลอกให้บ่อนทำลายชาติจากภายในจนอ่อนแอแทรกแซงครอบงำได้ง่ายพิเศษครับท่านผู้ชมสำหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนก้านยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกรัมครับ2,099บาทซื้อ2กิโลกรัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวนึงนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปลาจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนหอมมัน1กิโลกรัม1,299บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงลับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุตอุตรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอลับแลนี่เริ่มเลย 1.5 กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนๆรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน GIนะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตถ์นะครับ1ลูก 1.5 กิโลครับ999บาท1,000ทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ